ห่างจากฝูงแค่คะแนนเดียวเมื่อวานบุรีรัมย์เก็บ3แต้มได้วันนี้ต้อง3แต้มเหมือนกันเล่นในบ้านเจอสิงห์ท่าเรือที่แพ้มา5นัดติดแล้วโอกาสทองมาของเตียโก้คุณย่าโดนเสาตัวซ้ำนุ่งตัวซ้ำไม่ทันโอ้ลูกนี้น่าได้จริงๆแต่แม่นเสาเกินไปครับนี่แหละครับฟุตบอลบางวันมันไม่ใช่วันของเขานะครับมีเสามีคานเลยลูกนี้ต้องชัวร์ๆอยู่แล้วครับแต่กลับไม่ได้ประตูพยังศูนย์ศูนย์ในนี้สิงห์ท่าเรือมาบ้างหมอยอดรักให้ไปโดยจังหวะซัดหักข้อเยอะไปหน่อยครับยิงตรงนี้ของทางวรศักดิ์โสก็ยังไม่ได้ยังศูนย์ศูนย์ชมรีมาบอชิ่งกันง่ายๆจังหวะยิงสุดท้ายเนี่ยโด่งไปเยอะกรกฎวางเท้าไม่ดีพอครับก็ยังไม่ได้ประตูสุวัฒน์วงสุวรรณผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับบอลขวาของชลทิศตักมาเตียโก้แปะแล้วตวัดแปะแล้วหมุนร้อยสี่องศายิงแต่ก็ยังโด่งอยู่ครับเตียโก้คุณย่ายังไม่ได้ประตูวันนี้ยังไม่คมแล้วสิงห์ท่าเรือก็มีโต้เป็นระยะบอลขวาบ้างของสิงห์ท่าเรือมีเวลาได้ตั้งป้อมเปิดโค้งมาเสาแรกโอ้โหซีกิมิดโล่งๆคนเดียวแต่โคกบางเฉียบเลยครับลูกมงนะครับอย่าสะบัดเมื่อไหร่ไม่โดนบอลทันทีแล้วครับเอาของชมรีบ้างดูให้มาแล้วคุมทิศทางเต็มที่แล้วแต่ก็ได้ไม่ดีพอบอลตาปลาครับโอ้โหโล่งๆไม่มีใครมาขวางแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบมาใหม่ที่เป็นอดุลละโสบ้างก็ยังกลิ้งหลังเท้ามาได้จบตลอดเพียงแต่ว่าชมรีก็เฉียวมาเท่านั้นชลบุรียังไม่ได้ประตูท้ายครึ่งแรกก็ยัง 0-0ดูครึ่งหลังตีโก้คุณย่าลุยมาเบียดหาช่องหาแล้วยิงลูกนี้มีตัวเปลี่ยนทางก็เปลี่ยนหนาเกินไปโอ้โหเป็นโก้อันโมลงตัวสำรองครับตีโก้พามาดีทุกอย่างแต่ว่าพิภพหนาไปนิดว่าด่ายิ้มแบบปรงกับจังหวะฟุตบอลตัวเองแหละครับโชคชะตาตัวเองลูกฟรีคิกตีโก้ยังไม่ไปไหนไกลมาเข้าทางของสุดที่นันก็ปอกแปกติดซ้ำยิงได้ครับโอ้จังหวะพักมานัทพลแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับมาทางของตีโก้คุณย่าซ้ำจนได้1-0ที่ชลบุรีขึ้นนำนาที69ครับจากจังหวะสุธินันยิงมาลูกนุรุนมาแล้วโดนบอปอกแป๊กไปมาเข้าทางของสุธินันเนี่ยยิงแล้วณัฐพลปัดออกมาเข้าทางเตียโก้โอ้โหกระโดดดีลูกนี้ยิงยากแต่ว่าคมเหลือเกินครับเตียโก้ขุนยา 1-0 โชว์เลยขึ้นนำพอถูกขึ้นนำสิงห์ท่าเรือก็ลุยบอเปิดทีมเกินโซไปทางเสา2ชินวิชัยพลาดอย่างนี้ก็ถูกตีเสมอเลยครับสิงห์เป็นตั้งมาให้กับเอกพันธ์ยิงทีมเก่าครับเจ้าตัวก็เลยไม่แสดงการมากมายนักครับ 1-1 นาที63ที่สิงห์ท่าเรือกลับคืนสู่เกมได้แล้วดูฮะสินทวีชัยพลาดเกมไหนไม่พลาดมาพลาดเกมสำคัญแบบนี้ฮะนัดที่แล้วเจอบุรีรัมย์นี่เซฟเป็นพระเอกเลยนะครับครับวันนี้พลาดครั้งเดียวถูกลงโทษทันทีพอถูกตีเสมอช่วงท้ายหลุดเดียวมาของเตียโก้คุณย่าโอ้โหข้ามศีรษะของณัฐพลแล้วแต่ไม่เข้ากรอบยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับฝั่งชลบุรีมาต่อกรกฎบรรจงแล้วมาให้ถึงตู้ได้ทำคะแนนของหน้าจะเป็นพิภพอ่อนโมก็ข้ามคานเหมือนจะมีปลายมือไหมฮะเหลือหน้าต่อกับชลบุรีบอกปอกแปกมาแล้วซัดรุนแล้วก็ช็อกเท้าสองมีมาด้วยขวาเต็มข้อแต่ก็โด่งไปเยอะมาหมดแล้วครับมีเท่าไหร่ก็มาทั้งพิภพทั้งเธอศักดิ์พวกตัวเก่าในช่วงท้ายเกมแต่ก็ยังขึ้นนับอีกครั้งไม่ได้ที่สิงห์ท่าเรือก็จะมีส่วนไม่ทันจบเกมไม่ได้ว่าสิงห์ท่าเรือมายันเสมอชลบุรีได้1ประตูต่อ1ทำให้ชลบุรีเองก็เสีย2แต้มในสัปดาห์นี้ถูกบุรีรัมย์ทิ้งห่างจาก1แต้มเป็น3แต้มแล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น